ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางฉบับที่6เมื่อเวลา4นาฬิกาวันนี้พายุโซนร้อนมิรินาบริเวณเกาะไหหลำมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ250กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของเมืองฮานอยประเทศเวียดนามหรือที่ละติจูด 19.3 องศาเหนือลองติจูด 109.1 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนผ่านอ่าวตังเกียในระยะต่อไปสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนมิรินาบริเวณเกาะไหหลำมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ250กิโลเมตรทางด้านตะวันออกของเมืองฮานอยประเทศเวียดนามคาดว่าจะเคลื่อนผ่านอ่าวตังเกียในระยะต่อไปสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยสำหรับพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีนครพนมมุกดาหารและอำนาจเจริญภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทและนครสวรรค์ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรและเวลา 23:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:32 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 16:58 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันในเวลา 18:47 น.